เรียนปฐมวิทยาตั้งอยู่ที่ตำบลบางสนอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรมีคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มากความสามารถและมีนักเรียนประมาณ500คนเป็นโรงเรียนระดับการศึกษาตอนต้นถึงตอนปลายวงดนตรีของเรียนปฐมวิทยานะครับมีหลากหลายวงให้น้องๆได้เลือกที่จะเข้ามาศึกษาต่อหรือจะเพิ่มทักษะทางด้านต่างๆให้กับตนเองก็ได้ครับในระยะเวลา2ปีวงดนตรีโรงเรียนปฐมวิทยาได้นำความสามารถของนักเรียนไปเผยแพร่และเข้ารับการแข่งขันมากมายจึงทำให้ได้รางวัลอันเป็นที่น่าพอใจและทำให้นักเรียนได้มีการพัฒนาตนเองและฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาครับในน้องๆนะคะจะได้พบกับพี่ที่คอยใส่ใจดูแลน้องๆพร้อมที่จะสอนและให้คำปรึกษาน้องๆได้ทุกเรื่องพวกพี่นะคะพร้อมที่จะพาน้องๆพัฒนาตัวเองไปสู่ความสำเร็จถึงแม้ว่าตัวน้องๆ นะคะจะเก่งแล้วแต่ก็จะยังไม่มีการหยุดพัฒนาอย่างแน่นอนค่ะอีกทั้งยังมีคุณครูผู้สอนที่มีคุณภาพคุณครูผู้สอนของเรานะคะได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวงดนตรีซิมโฟนีออเคสตราในงานเทศกาลดนตรีเยาวชนนานาชาติกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียเข้าร่วมงานแสดงดนตรีนานาชาติประเทศสเปน2ปีซ้อนเป็นนักเรียบเรียงและยังเป็นผู้ช่วยวาทยากรประจำดุริยางไทยในพระอุปถัมภ์และยังได้รับโล่สมาชิกรางวัล5ปีซ้อนเป็นนักดนตรีในดุริยางสากลกรมศิลปากรภายใต้การอำนวยเพลงของศาสตราพิธานดร.วานิชโปตวนิชศิลปินศิลปาธรพลเรือตีวีรพันธ์วอกลางศิลปินแห่งชาติวิรัตอยู่ถาวรศิลปินแห่งชาติจะเห็นได้ว่าน้องๆที่เลือกเข้ามาในกิจกรรมดนตรีของพวกพี่นะคะมั่นใจได้เลยค่ะว่าโรงเรียนปฐมวิทยาของเรานะคะเพียบพร้อมในเรื่องของบุคลากรที่พร้อมจะสนับสนุนและส่งเสริมน้องๆไปสู่เป้าหมายได้อย่างเต็มภาคภูมิการเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีของโรงเรียนปฐมวิทยานอกจากได้รับความสนุกสนานแล้วยังได้อะไรที่มากกว่าการเล่นดนตรีไม่ว่าจะเป็นความสามัคคีการมีระเบียบวินัยประสบการณ์และการแสดงนอกสถานที่ร่วมกับชุมชนสะสมผลงานทำแฟ้มสะสมผลงานเพื่อใช้ต่อในการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได้และก็จะมีกิจกรรมอีกเช่นวงขับร้องประสานเสียงและวงสตริงวงโยธวาทิตจะมีการซ้อมกันทุกวันเช้าและเย็นโดยแต่ละอาทิตย์จะมีวันหยุดให้วงขับร้องประสานเสียงจะมีการฝึกซ้อมในการร่วมกันแข่งขันในเวทีต่างๆหรือรับงานโชว์ข้างนอกสถานที่วงสตริงมีกิจกรรมที่มอบความสุขและความสนุกสนานให้แก่พี่ๆน้องๆในโรงเรียนทุกคนรวมถึงการแสดงในชุมชนซึ่งน้องๆสามารถเลือกสิ่งที่ชอบได้ตามใจตนเองได้เลยนะคะที่ผ่านมานะครับวงของพวกเรายังมีรางวัลและผลงานต่างๆอีกมากมายเลยนะครับทางด้านวงโยธวาทิตการแข่งขันร้องเพลงการขับร้องประสานเสียงการแข่งขันเครื่องเป่าเดี่ยวและวงสตริงต่างๆนะครับอย่างเช่นได้รับรางวัลเหรียญทองการขับร้องประสานเสียงจากงานศิลปะหัตถกรรมที่ผ่านมานะครับและยังได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางด้านดนตรีจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้วอีกเช่นกันนะครับผมและยังมีพี่ๆน้องๆในวงของเราที่ได้รับรางวัลและคว้ารางวัลกลับมาอีกมากมายเลยนะครับมาที่คนแรกของเราเลยนะครับนางสาวพิมชนกปุชราหรือน้องมีนนะครับได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันเดี่ยวอันเตอร์แซกมานะครับและคนที่2นางสาวกมลชนกเสนเสวตหรือพี่ออมตินได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันเดี่ยวอันเตอร์แซกมาเช่นกันนะครับส่วนคนที่3น้องดอยหรือเด็กหญิงจิครินสุดใจได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันเดี่ยวอันโตแซกมาเช่นกันนะครับผมและมาถึงคนสุดท้ายพี่ใบเฟิร์นหรือนางสาวชลาชนจำปาดวงนะครับได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันเดี่ยวคาริเนตมาเช่นกันนะครับทั้ง4คนนี้นะครับคือพี่ๆน้องๆในวงของเราที่ได้ไปแข่งขันและคว้ารางวัลต่างๆมาได้อย่างน่าชื่นชมมากๆเลยนะครับส่วนใครที่อยากติดตามผลงานหรือรางวัลได้ทั้งเก่าและใหม่สามารถค้นหาได้ใน Facebook ชื่อเพจห้องดนตรีบายครูวัดโรงเรียนปฐมวิทยานะครับส่วนใครที่หาไม่เจอเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้อีกทีนึงนะครับในนามตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนปฐมวิทยาขอขอบคุณผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านรวมถึงผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนปฐมวิทยาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและคอยสนับสนุนพวกเราโดยตลอดมาขอขอบคุณครับ